กินกระอ้อยของยายล่ะบักใหญ่ยายข้าจะไปปลูกต้นยางหน้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบอกสิเป็นทั้งไก่ทั้งไก่ FC เก่า FC ใหม่ยางมาตัดยางดูค่าวันละ4002คนพัดมือเดียวพัดมือเดียวสั่นท้องกับมือนี่ท้องกับมือนี่ล่ะมือนี่ก็แล้วดอกมือนี่กินกระอ้อยของยายล่ะได้กระปุกอ้อยน้ำยาสิพามาหาเก็บเห็ดผึ่งถ้ำเห็ดผึ่งถ้ำก็คือเห็ดตับเต่านี่แหละมาปลาเกาปลาดื่มปลาหน้าปังหน้าถ้ำใหญ่นี่แหละหน้าหงเกาหงดื่มนี่แหละมาเห็นดอกหนึ่งยาสิเอามาขายดอกในนมสิยาสิเอามาขายโอ้ยเห็ดเถาย่ายข้าจะไปปลูกต้นยางหน้ายางหน้าที่ไปขอน้ำกลมปลาใหม่มาเห็ดจนเถาพอดีแหละย่ายสิเอาไปเห็ดเสือใส่ต้นยางหน้าเลยต้นยางหน้าก็เกิดขึ้นกันเพราะคุณท่าไม่น่าย่ายเอาดอกเถามาน้ำพร้อมมานี่กับดอกนมใส่กันดอกนมใหญ่บ่ปาดขาเสียมาขายเห็ดออกสำนีกับพ่อแล้วอุ้ยก็เลยหักสั่นดอกนึงบักใหญ่ไปมาเติมดอกบักใหญ่อยู่ในดอนผึ่งถ้ำพาพี่น้องมาหาอยากหากินก็ได้เห็ดผึ่งถ้ำเท่านี้ล่ะมีดอกเถา 3-4 ดอกย่าสิไปเห็ดเสือใส่ตูนอย่างหน้าใหญ่อยู่ทั้งๆเห็ดเท่า2ดอกมันก็มาเห็นดอกงงงเดี๋ยวเห็ดเท่ามาเห็ดเสือมื้อนี้เขาเอาเห็ดเท่ามาเห็ดเสือซะก่อนบ่ได้มา 2-3 มื้อเฮ็ดกะเถาเถาก็บ่ค่อยหลายดอกดอกฝนตกหนักน้ำก็เกือบท่วมเฮ็ดดอกนี่กระดอกนุ่มอยู่
เห็ดผึ่งถ้ำกำลังออกห่อนห่อน3-4 มื้อแล้วฝนมาตกเริ่มออกอีกแล้วออกว่ามันหน่อยๆรอบแต่ละปีปีนี้ว่ามัน10 กว่ารอบแล้วพี่น้องตรงนี้ยายเที่ยวมาเก็บอยู่จังสันพี่ดอกนึงกำลังเห็นหน่อยๆมื้อนี้บ่ทันเก็บดอกถ่ายเบิ่งซื่อๆผู้อื่นจังสิมาเก็บเป็นที่สิออกหลายได้มองผลสรุปย่ายกับมาหาเห็ดผึ่งถ้ำพ่อพี่น้องมาหาอยากหากินก็ได้เห็ดผึ่งถ้ำเท่านี้ล่ะมีดอกเถา3-4 ดอกย่ายสิไปเห็ดเสือใส่ต้นอย่างหน้าย่ายอยู่ทึ่งๆจักสิออกบ่ออกก็บ่ฮู้ละมั้งแต่ว่าสิไปเห็ดใส่เพราะว่าย่ายปลูกต้นอย่างหน้าไว้หลายพี่นายจังสิหาเสือเห็ดละโหกมาใส่ปีนี้มีเห็ดผึ่งถ้ำกับเสี่ยวเห็ดผึ่งถ้ำไปใส่ก่อนยายก็สิไปกันบันหืนเมื่อหน้าก่อนสิมาปลูกต้นอย่างหน้าคือเก่าหั่นล่ะเพราะยายก็ปลูกบ่ทันได้แล้วทั้งต้นแค่นต้นพะย้อมอีหยังก็เอามาหลายปลูกสัก2-3 มื้อก็สิแล้วแล้วล่ะต้นใหม่เป็นพันต้นพะน้องพี่น้องเอ้ยสิขอออกมาแต่กลุ่มปลาใหม่พุ่นล่ะปลูกน้ำคู่ยังไงปลูกไปกินเห็ดละงูว่าซั่นเจ้าเห็ดผึ่งถ้ำไปใส่คนมาเพื่อได้กินเห็ดผึ่งถ้ำนำมื้อนี้ยายก็สิจบคลิปเท่านี้เด้อ